بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมกิจกรรมอามันญะมาอีนะครับกิจกรรมที่เป็นการทำโดยญะมาอะห์พร้อมๆกันก็คือมัจลิสอินมีตรงนี้นะครับทุกวันเสาร์นะครับขอชื่นชมตรงนี้นะครับว่ายืนหยัดได้ดีมากทุกวันเสาร์นะครับบางพื้นที่เนี่ยก็ช่วงแรกก็ร่อยรอและนานก็หายเลยนะครับแต่ตรงนี้แล้วก็อันอาตีกเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้นะครับก็บางทีผมไปที่ไหนก็เอาขออนุญาตตรงนี้ก็ได้นะเอาเรื่องราวเหตุการณ์ตรงนี้เอาภาพตรงนี้ไปคุยให้คนที่อื่นฟังเพื่อกระตุ้นนะเพื่อกระตุ้นแล้วตรงนี้ก็อาจจะสมกับชื่อนะสูงอายุสูงอายุสูงวัยสูงอายุนะมันก็เป็นข้อคิดได้ว่าวัยที่ดูแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยจะทำอะไรให้กับสังคมมันแทบไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังสมควรจะต้องศึกษาเรียนรู้และแม้กระทั่งอัลกุรอานเห็นว่าทุกวันเสาร์ช่วงแรกจะเป็นอัลกุรอานใช่ไหมครับและควรจะและยังมีการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานถึงแม้ว่าจะเป็นวัยที่ถามว่าเรียนแล้วเนี่ยเอาไปสอนเด็กคนไหนเปล่าคงไม่แต่คุณค่าของการเรียนอัลกุรอานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยอย่างน้อยอักษรละ10ความดีคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้นอนติดเตียงแต่เขาอ่านกุรอานไม่ได้ควรเรียนไหมครับผมว่าควรเรียนนะให้เขาได้เรียนรู้อัลกุรอานให้เขาได้อ่านได้และถ้าเขาอ่านกุรอานได้เนี่ยนะโอ้โหเขารับเต็มๆเลยเขาไม่ไปไหนอ่ะเป็นคนไข้นอนติดเตียงอ่านกุรอานไปเรื่อยวางกุรอานข้างๆถ้าเขาอ่านได้เนี่ยเขาจะได้สะสมแต้มในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยได้ดีมากเลยทีเดียวและทีนี้คนบางคนเป็นคนไข้ติดเตียงแต่อ่านอัลกุรอานไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะลองพูดคุยกระตุ้นกันนะไม่แน่นะคนไข้บางคนอาจจะเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะเรียนอัลกุรอานมาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตอาจจะเปลี่ยนอัลลอฮ์อาจจะหักเหมุมชีวิตของเขาให้มาสนใจอัลกุรอานก็เป็นไปได้นะครับและเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อ่านได้แม้จะเป็นคนไข้ติดเตียงสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้มั้ยได้สอนกุรอานเด็กๆเอาเด็กมานั่งอ่านกุรอานข้างๆอย่างคุณแม่ของดร.สุรินทร์พิสุวรรณตอนนี้เป็นคนไข้ติดเตียงมาปีกว่าแล้วนะครับลูกไปก่อน ใช่ตอนนี้เป็นคนไข้ติดเตียงยังมีเด็กนักเรียนมีเด็กนักเรียนไปนั่งอ่านกุรอานข้างๆเตียงให้มาเราเรียกว่ามาซ้ายขวาบางที3คนอ่านพร้อมกันทักถูกคนไหนอ่านผิดก็ทักได้เลยอ่านผิดก็ทักเลยไม่ถูกตรงนี้อ่านใหม่ก็จำเป็นประโยชน์ได้ถึงแม้วัย90แล้ว90 90กว่าแล้วเนี่ยและเป็นคนไข้ติดเตียงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอ่านกุรอานเนี่ยมีคุณค่าตลอดต่อชีวิตของพวกเรานะครับอย่าดูถูกอัลกุรอานที่จริงพวกเราผมมั่นใจว่าพวกเราไม่ดูถูกอัลกุรอานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้เห็นถึงคุณค่าของอัลกุรอานให้มากยิ่งขึ้นและเฉพาะอย่างยิ่งเดือนรอมฎอนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเดือนรอมฎอนเราเหลือเวลาอีกกี่วันครับวันนี้เป็นวันที่27พรุ่งนี้วันอาทิตย์มะรืนวันจันทร์เย็นวันจันทร์นี้เย็นมะรืนนี้ถ้าเห็นจันทร์เสี้ยวเห็นฮิลาลก็จบแค่วันจันทร์แล้ววันอังคารก็เป็นวันอีดแต่ถ้าหากว่าเย็นวันจันทร์ไม่มีใครเห็นจันทร์เสี้ยวเลยรอมฎอนก็มีวันอังคารอีก1วันแล้วอีดก็จะไปอยู่วันพุธวันพุธที่5นะครับครับในช่วงท้ายๆอย่างนี้นะครับนอกเหนือจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยอัลกุรอานคงเอาแค่ย่อๆนะครับว่าอัลกุรอานมีความสำคัญอย่างมากนะครับเป็นเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยามค่ำคืนเนี่ยทบทวนอัลกุรอานกับมาลาอิกะห์ญิบรีลทบทวนอัลกุรอานกันผมอยากจะให้บรรยากาศอย่างนี้มันเกิดขึ้นในครอบครัวเรานะครับทบทวนอัลกุรอานยังไงครับคนหนึ่งอ่านอีกคนหนึ่งฟังแล้วก็สลับกันจับคู่บัดดี้กันนะครับคนหนึ่งอ่านคนหนึ่งฟังหรือจะเป็นจับกลุ่มเป็นวงฮะละกอก็ได้กลางวันก็ได้เย็นๆก็ได้จับกลุ่มวงฮะละกอแล้วก็อ่านแม้กระทั่งซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วอีกหลายคนยังอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ถูกอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่เลยครับถ้าอันฮัมนี่ไม่ใช่นะครับอัลฮัมฮาลิกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอย่างครับ
ถ้าอาลามีนเนี่ยเป็นฮัมซะต้องอาลามีนเพราะเป็นอักษรอัญญินแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยก็ออ่างนั่นแหละก็อ่างฮัมซะก็ใช้ออ่างตัวอัญญินก็ใช้ออ่างมันไม่ได้มีแยกว่าออ่างออ่างอย่างเงี้ยไม่ได้แยกแบบนั้นครับแต่อาหรับเรามีอาอาอีไออูเอาคนละเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินอาลามีนถึงจะถูกนะครับและถ้าหากว่าลูกของเราติงพ่อแม่ไม่ต้องอายนะไม่ต้องคิดเด็กกูเลี้ยงมึงมาวันนี้แม่ทำมันเป็นสอนอย่าไปคิดอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ลูกของเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกต้องเราอ่านยังไม่ถูกเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะที่เขาอ่านถูกและเขาได้มาสอนเราให้อ่านกุรอานให้ถูกต้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับครับนอกเหนือจากอัลกุรอานแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายๆเดือนรอมฎอนอย่างนี้ก็คืออัดดุอาการขอดุอานะครับเพราะการขอดุอาเนี่ยเป็นภารกิจ1จาก4ประการที่อัลเลาะห์บอกกับพวกเราว่ารอมฎอนนี้ภารกิจหลักๆ1ศีลอด2อัลกุรอาน3ดุอา4อิติกาฟ4ภารกิจหลักๆของเดือนรอมฎอนซึ่งอยู่ในอายะห์185ถึง187ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับประเด็นหัวข้อวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับดุอาเหตุใดดุอาจึงไม่ถูกตอบรับลิมาซาลายุสตาญาบุดุอาอีภาษาอาหรับนั่นคือทำไมล่ะเพราะอะไรดุอาของฉันจึงไม่ถูกตอบรับเพราะอะไรนะครับก็พยายามหาคำพูดของอุลามะมาพูดเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอหยิบยกคำพูดของอิบนุกอยิมมาพูดคุยกับพวกเรานะครับอิบนุกอยิมเนี่ยได้เปรียบเรื่องของการขอดุอาไว้อย่างน่าคิดมากเลยนะครับอิบนุกอยิมเปรียบว่าดุอาเนี่ยเหมือนกับอาวุธซึ่งเราบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าอัดดุอาซิลาฮุลมุมินดุอาเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาหรือบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าอัดดุอามุคคุลอิบาดะดุอาเป็นมันสมองของอิบาดะนะครับอันนี้บางทีก็เป็นคำพูดของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญอาหรับนะบางทีในสังคมของเราเนี่ยปนกันหมดเลยจงสอบสวนตัวของพวกท่านก่อนที่ท่านจะถูกสอบสวนบางครั้งเราก็ได้ยินหรือเราได้เคยอ่านว่าอ๋อเป็นหะดีษเป็นคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่นะครับเป็นคำพูดของท่านอุมัรบินคอตตอบนะครับที่บอกว่าจงสอบสวนตัวท่านเองก่อนที่ท่านจะถูกสอบสวนนะครับอิบนุกอยยิมได้เปรียบดุอาเนี่ยเปรียบเหมือนดังอาวุธซึ่งท่านได้พยายามอธิบายภาพให้เราเห็นว่าอาวุธเนี่ยมันจะถ้าทุกวันนี้คงนึกถึงปืนใช่ไหมถ้าในอดีตนึกถึงธนูนึกถึงหอกนะครับธนูสมมุติเป็นธนูเนี่ยคนในอดีตเวลาพูดถึงอาวุธก็ต้องนึกถึงธนูนะครับอาวุธเนี่ยมันจะบังเกิดผลเหมือนดังที่เราปรารถนาหรือต้องการเนี่ยมักจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ประการ1ตัวอาวุธเอง2คนยิง3สภาพแวดล้อมนะครับดังนั้นตรงนี้อิบนุกอยยิมได้เปรียบไปว่าดุอาเนี่ยเหมือนดังอาวุธซึ่งอาวุธนั้นเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จในการยิงออกไปเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้แค่ไหนเนี่ยหลักๆแล้วขึ้นอยู่กับคนยิงส่วนความแหลมคมของอาวุธเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองสมมติลูกธนูเนี่ยแหลมเปี๊ยบเลยแต่คนยิงไม่เป็นหรือยิงเป็นแต่ไม่แม่นเสียดายของนะเสียดายลูกธนูเพราะลูกธนูพอยิงเข้าหาศัตรูไปแล้วเนี่ยไปเก็บคืนได้ไหมไม่ได้ไปแล้วไปเลยมันเสียดายลูกธนูไอ้ส่วนที่เขาฝึกยิงกันเนี่ยยิงไปแล้วพลาดเป้าไปหล่นในกอหญ้าเอาเดินไปหาเดี๋ยวเจอแต่ถ้าในศึกสงครามในสนามสงครามเนี่ยพอยิงแล้วพลาดเป้าไม่โดนจะเดินไปเก็บธนูไหมฉันขอธนูยิงใหม่มันไม่ได้
ถึงแม้ว่าลูกธนูจะแหลมคมลูกธนูโอ้โหชั้นยอดเลยถ้าทุกวันนี้ก็สเตนเลสไม่เป็นสนิมชั้นยอดเลยชั้นเยี่ยมเลยถ้าคนยิงมือไม่แม่นมันก็พลาดนะครับมันก็พลาดส่วนเรื่องความแหลมคมนั้นถือว่าเป็นเรื่องรองเรื่องความแหลมคมเนี่ยเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นศักยภาพของคนยิงเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งมาอันดับหนึ่งนะครับเรื่องความแหลมคมของอาวุธจะเป็นอันดับรองและอีกอันหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเนี่ยเช่นสมมติว่าฝุ่นตลบไปหมดเลยเนี่ยเผื่อยิงพวกเดียวกันเองแทนที่ยิงศัตรูไปยิงใครครับยิงพวกด้วยกันพวกเดียวกันมันอาจจะเป็นไปได้เพราะในยามศึกสงครามบางทีพอตะลุมบอลกันแล้วเนี่ยเราต้องนึกว่าสงครามในอดีตเนี่ยเขาประจันหน้ากันตัวต่อตัวปะดาบกันเลยเพราะฉะนั้นพอเราปะดาบเนี่ยยิ่งเป็นทะเลทรายเนี่ยฝุ่นฟุ้งเลยเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมถ้าไม่เอื้ออำนวยบางทีมันก็พลาดอีกเดาๆเอาฝุ่นคุ้งจำยิงพลาดก็เสียดายอีกเสียดายลูกธนูหรือยิงโดนแต่ไปโดนพวกเดียวกันอ้าวก็เสียดายลูกธนูอีกเพราะฉะนั้น1คนยิง2อาวุธ3สภาพแวดล้อมปัจจัยเสริมสภาพแวดล้อมซึ่งอิบนุกอยยิมบอกว่าถ้าหากว่าดังนั้นเมื่อใดที่อาวุธครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแหลมคมอาวุธพร้อมมูลและคนยิงประการที่2ก็แข็งแรงเต็มศักยภาพแม่นฝีมือฝึกปรือมาอย่างดีเลยและอุปสรรคขัดขวางไม่มีอุปสรรคใดๆถ้าครบ3อย่างนี้อาวุธพร้อมคนยิงพร้อมไม่มีอุปสรรคสภาพโดยทั่วไปเอื้ออำนวยให้กับการยิงไม่พลาดถ้าอย่างนี้คงไม่พลาดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการสังหารหรือผลาดแผลที่จะเกิดขึ้นกับศัตรูมันก็เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จแต่ถ้าหากว่าขาดไปสักอันหนึ่งคนยิงแม่นแต่ลูกธนูเนี่ยเปราะลูกธนูผุพอยิงออกไปปะทะลมนิดหนึ่งลูกธนูหักอะไรครับไปโดนศัตรูก้านธนูไปโดนศัตรูสร้างความเสียให้ศัตรูได้ไหมมันก็ไม่สามารถสร้างความเสียให้กับศัตรูได้ลูกธนูแหลมคมดีแข็งแรงมั่นคงคนยิงก็แม่นฝึกมาอย่างดีแต่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยมันก็ไม่เป็นผลอีกดังนั้นถ้าขาดไปอันหนึ่งอันใดจาก3อย่างเนี่ยเอ็มนุกอยิมบอกว่าความบกพร่องความผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นก็ไม่อาจเป็นไปตามที่เราตั้งใจอยากจะให้เกิดขึ้นยิงธนูไปลูกหนึ่งก็อยากจะนะครับเผด็จฆ่าศึกศัตรูได้สักคนหนึ่งแต่ปรากฏว่ายิงไปแล้วเนื่องจากขาดอันหนึ่งอันใดจาก3อย่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลนะครับทีแล้วเราจะเปรียบยังไงกับดุอาอาวุธตัวดุอาคนยิงก็คือคนดุอาสภาพแวดล้อมก็คือบริบทหรือสิ่งที่เอื้ออำนวยหรืออุปสรรคขัดขวางต่อการดุอาอาวุธตัวดุอานะครับเมื่อเราต้องการเมื่อเราบอกว่าอาวุธเนี่ยเราต้องพิถีพิถันดูแลให้ดีนะครับให้แหลมคมนะครับไม่เปราะไม่บางไม่ผุไม่พังคันธนูก็ไม่ใช่พอยืดคันธนูเอาหักยิงได้ไหมครับก็ยิงไม่ได้อีกเพราะดูอาของเราก็ต้องคัดสรรดูอาดีๆต้องคัดสรรดูอาดีๆเดี๋ยวเราคุยกันนะครับอันนี้เบื้องต้นคร่าวๆก่อนถัดมาคนขอดูอาล่ะคนขอดูอาเนี่ยโอ้โหมีองค์ประกอบอยู่พอสมควรเพื่อที่จะให้คนขอดูอาเป็นคนที่การขอของเขาเนี่ยเปี่ยมด้วยพลังตัวคนขอดุอาเช่นความอิคลาสอะไรอีกมุ่งมั่นอย่างที่สุดไม่ใช่ดุอาแล้วกันลอยกวาดสายตาไปทั่วเหมือนทำเล่นๆอย่างนั้นน่ะเหมือนทำเล่นๆตัวนี้เราก็บางทีเราก็เห็นนะบางทีใจไปอยู่ที่อื่นใจไม่ได้จดจ่ออันนี้เป็นเรื่องของคนขอนั้นองค์ประกอบของมันก็มีอยู่ถัดมาสภาพเอื้ออำนวยหรืออุปสรรคขัดขวางเนี่ยมันก็มีอีกเช่นดุอาของเราเนี่ยสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการตอบรับดุอาเช่นเวลาที่ดีสำหรับการขอดุอาสถานที่ที่ดีสำหรับการขอดุอาอันเนี้ยเราก็จะต้องเลือกเราก็ต้องพิถีพิถันนะครับเรามาเริ่มที่ประการที่1ตัวดุอาก่อน
เป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยดูอาเนี่ยเหมือนอย่างเราคุยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอาวุธเราก็ต้องพิถีพิถันคัดเลือกคัดสรรทุกวันนี้บอกว่าอะไรธนูไม่ค่อยใช้เลยใช่ไหมใช้ปืนเราก็ต้องเลือกคัดสรรปืนผมคนหนึ่งยิงปืนไม่เป็นนะครับพี่น้องอาจจะยิงปืนเป็นนะรู้ผมเลยคุยไม่ออกคุณไม่เป็นเลยเกี่ยวเรื่องปืนนะครับเอาเป็นว่าเราก็คงจะต้องคัดสรรปืนยี่ห้อดีปืนมีศักยภาพมีคุณภาพยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหรือยิงปืนนัดเดียวได้นก5ตัวอะไรประมาณนี้ยิงแล้วลำกล้องเที่ยงตรงนะครับผมเห็นคนที่อยู่กับปืนเนี่ยบางทีพอว่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหยิบปืนมาเล็งมันต้องเปี้ยเลยเนี่ยคือถ้าลำกล้องโค้งงอนนิดนึงเป็นไงครับเล็งไปเนี่ยลูกออกอย่างนี้เลยถ้าลำกล้องโค้งงอนนิดเดียวองศาเดียวเนี่ยลูกปืนไปผิดเป้าแล้วผิดเป้าแล้วเพราะฉะนั้นดูอาของเราก็เช่นเดียวกันต้องคัดสรรเลือกสรรดูอาดีๆสุดยอดของดูอาของใครครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสุดยอดของดูอาแล้วดูอาของโต๊ะครูคนไหนดูอาของโต๊ะอาลิมคนไหนที่ไปการังขึ้นมาที่ไปร่างขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะบางทีดูอาเนี่ยที่เราพบเห็นในสังคมหาต้นต่อไม่เจอสุดท้ายก็คือโต๊ะครูนั้นร่างขึ้นมาเองเพราะเขาเป็นภาษาอาหรับอย่างผมถ้าผมจะร่างขึ้นมาล่ะอัลลอฮฺว่าก็ได้เป็นภาษาอาหรับเนี่ยคนที่รู้ภาษาอาหรับก็ร่างเขียนดูอาขึ้นมาเองได้ไหมก็ได้แต่เราบอกว่าอะไรนะดูอาที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดดูอาของใครครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราต้องแสวงหาดูอาของท่านนบีก่อนเป็นอันดับแรกผมคิดว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยถ้ามุ่งมั่นแสวงหาดูอาบทดูอาบทอัซกาที่นบีอ่านเช้าเย็นนบีอ่านในวัดต่างๆเนี่ยไม่เหลือเวลาที่จะไปหาดูอาแบบสเปะสปะเนี่ยหมดเวลาเราหมดแล้วมันไม่เหลือเวลาแล้วแล้วทำไมคนบางคนเดี๋ยวไปเอาดูอานั้นครูบางทีเอาดูอาไม่ครูดูอานี่เป็นยังไงเพราะอ่านดูแล้วนี่ไอ้สาว่ามันไม่ใช่เนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนเพี้ยนเพี้ยนบ้างใส่สระก็ไม่เคยถูกไม่น่าจะใช้สรรพนามผิดตัวบ้างใช้กริยาผิดช่วงเวลาบ้างเช่นช่วงเวลามันน่าจะเป็นกริยาอดีตหรือเป็นกริยาปัจจุบันอนาคตใช้ไม่ถูกเนี่ยก็เราคนไทยเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับเพราะฉะนั้นศัพท์อาหรับหรือไวยากรณ์อาหรับบางทีก็พลาดแต่ของนบีไม่มีพลาดทั้งหลักไวยากรณ์ทั้งการความเหมาะสมกับเรื่องเนี่ยเหมาะสมกันเลยทีนี้ช่วงท้ายเดือนรอมฎอนนี้ดูอาอะไรครับที่ไม่ควรพลาดซึ่งเป็นดูอาจากท่านนบีดูอาอะไรครับอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอาฟวะฟะฟูอันนีโอ้โหดูอานี้มีคนพลาดเลยท่านอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าถ้าฉันต้องตรงกับไลละตุลกอดฉันควรจะทำอย่างไรนบีบอกเธอจงกล่าวอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอาฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงอภัยทรงรักการอภัยดังนั้นได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดลองสรุปดูครับดูอานี้มุ่งเรื่องของดูอานี้มุ่งเป้าเรื่องอะไรครับอภัยเรื่องเดียวเลยมุ่งเรื่องอภัยอย่างเดียวเลยนบีไม่แนะนำให้เป็นนางอาชาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้อายุยืนขอให้มีริสกีมากๆไม่ได้ขอไม่แนะนำให้ขออย่างนี้เลยขอให้มีลูกหลานไม่แนะนำให้ขอพระนางอิชามีลูกไหมครับไม่มีเออจริงๆน่าขอนะเออคืนไลละตุนก๊อดไหนบอกว่าไลละตุนก๊อดไม่คืนอิสตะญาบมุสตะญาบดูอานบีไม่แนะนำเธอขอที่ให้ได้ลูกสักคนหนึ่งเพื่อเธอจะได้มีลูกที่ซอแลเหมือนคนอื่นเขาบ้างนบีไม่แนะนำเลยและพระนางอิชาต่างกับนบีกี่ปีครับตอนแต่งงานกันนบี53นางอิชาอายุ9 53 ลบ 9เท่าไหร่ครับ44เพราะฉะนั้นตอนที่นบีตายหลังจากนั้นอีก10ปีแสดงว่าตอนที่นบี63นางไอชานี่เท่าไหร่ครับ9 19 19เนี่ยต
ามอาดัตปกติธรรมดาแล้วน่าจะอยู่อีกหลายปีเธอดูอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนสิอย่าด่วนรีบตายพร้อมกับฉันนบีไม่แนะนำอย่างนี้สิ่งเดียวเรื่องเดียวที่นบีกระตุ้นแนะนำและกระตุ้นให้นางไอชาขอคือเรื่องอัลลาฮูเรื่องเดียวทั้งนั้นเลยอภัยพี่น้องครับอภัยของอัลลอฮ์เนี่ยคือการลบโทษลอลิงบอใบไม้ลบโทษลบหมายความว่าไงครับโทษจะมีสักกี่กระบุงจะมีสักกี่ตะกร้าจะมีสักกี่เข่งจะหนาสักขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าอัลลอฮ์อภัยลบออกหมดเลยแต่บนดุนยานี้ลบไหมครับลดลอลิงดอเด็กลดใช่ไหมบนดุนยานี้ลดลองดูนี่ศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเอ้ยใช่มั้ยครับถูกมั้ยศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาประหารชีวิตอ้าวประหารชีวิตหรือว่าตลอดชีวิตสมมติตลอดชีวิตหลังจากนั้นทำตัวเป็นนักโทษที่ดีพอวันเฉลิมวันเฉลิมได้ลดละจากตลอดชีวิตเหลือ50โอ้โหดีใจอีก50ปีจะได้เอ่ยออกจากคุกไปเจอหน้าลูกเมียไม่รู้จะอยู่ทันถึงกันหรือเปล่าวันนั้นแต่ดีใจแล้วหลังจากนั้นปีต่อมาอีกเป็นนักโทษที่ดีลดอีก50เหลือ40เหลือ25เหลือ10เหลือ5ดีใจยังบอกไม่ถูกนะนั่นแค่ลดโทษแล้วของอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ลดโทษนะลบโทษเลยเนี่ยเพราะนั้นดีน่าจะยิ่งดีใจกว่าลดโทษอยู่ซ้ำไปเพราะฉะนั้นโอกาสสุดท้ายเหลือในช่วงท้ายเดือนรอมฎอนเนี่ยดุอาครับดุอาให้อัลลอฮ์อภัยแก่เราให้อัลลอฮ์ให้อภัยแก่เรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมั้ยครับที่อัลลอฮ์ให้นบีขออภัยโทษมีครับฟะซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของสู่เจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดสั่งใครครับสั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งนี้เป็นผลมาจากสืบเนื่องมาจากนบีพิชิตมักกะฮ์ได้ยึดครอบคุมเข้าครอบคุมพื้นที่มักกะฮ์ได้ทั้งหมดเหมือนเวลาเขาปฏิวัติสำเร็จเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยควบคุมสถานการณ์เมืองมักกะฮ์ได้ทั้งหมดเหมือนหัวหน้าคณะปฏิวัติควบคุมสถานการณ์ในเมืองได้ทั้งหมดทั้งประเทศแล้วหลังจากนั้นก็ทำไงครับตามคิดบัญชีฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนกันละทีนี้ถ้าออกต่างประเทศได้รีบออกแต่วันนี้เลยอย่ารอช้าขืนคุณช้าเดี๋ยวถูกปิดชายพรมปิดชายแดนอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแต่นบีเข้าไปควบคุมสถานการณ์มักกะฮ์ได้ทั้งหมดนบีคิดบัญชีกับคนที่เมื่อ8ปีที่แล้วแกทำอะไรฉันไว้คิดบัญชีไหมไม่คิดบัญชีกับใครสักคนนึงเลยใครเข้ามาอยู่ในกะบะเขาปลอดภัยใครเข้ามาอยู่บ้านอบูซุบยานเขาปลอดภัยนบีให้อภัยกับทุกคนและไม่มีการจัดงานเฉลิมฉลองฉลองความสำเร็จที่สามารถควบคุมสถานการณ์เมืองมักกะฮ์ได้ทั้งหมดโอ้จัดงานเฉลิมฉลองปาร์ตี้กันไม่มีแต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีทำอะไรครับภายใต้สถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่สุดอย่างเบ็ดเสร็จเลยแต่อัลลอฮ์กลับสั่งให้นบีบอกว่าเจ้าจงสตัสบีห์เจ้าจงขอบคุณอัลลอฮ์และเจ้าจงตัสบีห์สะดุดีเจ้าจงตะฮมีดสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และเจ้าจงอิสติกฟารกลับสั่งใช่นึงให้นบีถ่อมตนมากยิ่งขึ้นโอ้แสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยประสบความสำเร็จต้องถ่อมตนยิ่งประสบความสำเร็จเท่าไหร่ยิ่งต้องถ่อมตนให้มากๆนี่คือผู้ศรัทธาครับนี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคุณลักษณะผู้ศรัทธายิ่งประสบความสำเร็จต้องถ่อมตนให้มากๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ยังสั่งกำชับให้ขออะไรครับขออภัยโทษต่อพระองค์ดังนั้นด้วยอายะห์นี้นบีจึงสอนพวกเราว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวให้มากๆในรุกัวและในสุญูดอ่านว่าอะไรครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีนบีบอกอ่านมากๆเนี่ยบรรทัดเนี่ย
พอรู้ก็ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ครบ3ครั้งเลยนะ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي บรรทัดเนี่ยนบีบอกอักซีรูให้กล่าวเยอะๆกล่าวมากๆไม่ได้บอกคุณกล่าวต่ออีก3ครั้งกล่าวต่ออีก5ครั้งนบีไม่ได้บอกนบีบอกกล่าวให้มากๆและยิ่งในสุญูดกล่าวให้มากๆเลย سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي กล่าวให้มากๆนะครับไม่มีลิมิตกล่าวให้มากๆนะครับและยิ่งสุญูดนะเป็นช่วงเวลาเนี่ยเอาพูดตรงนี้เลยก็ได้เวลาที่ดีสำหรับการขอดุอาหลังจากนั้นก็คือสุญูดเพราะขณะที่เราสุญูดเนี่ยท่าทางการสุญูดถือเป็นท่าทางที่เรายอมซิโรราบโดยดุษฎีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเนี่ยเรายอมเอาไปวางนะจุดที่ต่ำที่สุดที่ไหนครับพื้นปกติแล้วพื้นเนี่ยวางศีรษะหรือวางเท้าวางเท้าเห็นไหมครับจุดสถานที่วางเท้าแต่เรายอมเอาศีรษะของเราไปวางอยู่ตรงนั้นต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาเป็นท่าทางที่แสดงว่าเรานี่ยอมโดยดุษฎียอมแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอ่ะท่าทางที่นอบน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดตรงนั้นแหละขอให้มากๆเลยขอให้มากๆและนบีแนะนำเราว่าอะไรครับให้กล่าวซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะกฟิรลีมหาบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราและด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์ท่านโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดดุอาบทเนี่ยตอบสนองอายะห์ตะกี้นี้ฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิร3อย่างที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำในอายะที่3ของซูเราะห์อันนัสรอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวันฟัตแล้วนบีก็อ่านเป็นประจำและก็บอกแก่ซอฮาบะห์บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าอ่านมากๆในไหนครับรูกัวและสุญูดอ่านมากๆครับนะครับเพราะฉะนั้นดุอาของท่านนบีเนี่ยพยายามแสวงหาให้มากๆพยายามแสวงหามากๆนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยบางทีนะถ้าเราติดยึดเกาะอยู่กับดุอาท่านนบีเนี่ยมันแทบไม่มีเวลาเหลือที่จะไปเอาดุอาสเปะสปะแล้วนะครับหมดแล้วเวลาเราก็หมดแล้วครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาوبحمدك اللهم اغفر لي แล้วยิ่งเราสุญูดในตอนที่ดึกสงัดเงียบสงบโอ้โหตอนไหนครับละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็สุญูดเอาไปเลยนะครับพี่น้องเตรียมพื้นที่สุญูดให้ดีไม่ใช่ว่าสุญูดไปเนี่ยฟืดเดียวฝุ่นขึ้นมาเต็มจมูกเลยเตรียมพื้นที่ให้ดีให้สะอาดพื้นที่ให้สะอาดกวาดให้ดีเตรียมการสุญูดนานๆจำนวนรอกอะห์อาจจะไม่มากดูนะครับนบีละหมาดคืนหนึ่งเท่าไหร่เองไม่กี่รอกอะห์แต่ละรอกอะห์นี่ยาวรุกัวนานสุญูดนานนะครับและยิ่งสุญูดเนี่ยตอนตีสามตีสี่เนี่ยตะฮัจญุดเนี่ยเอาเลยครับพี่น้องซุบฮานะร็อบบินาอาลาครบ3ครั้งแล้วอันนี้ยาวไปเลยนบีบอกอ่านให้มากๆไม่มีลิมิตไม่มีกำหนดจะ5ครั้งจะ10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งนะครับโอกาสได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในมือของเราแล้วตอนนี้นะครับถัดมานะครับประการที่2 1.2 ตะวัสซุลต่ออัลเลาะห์ด้วยพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ในการขอดุอาของเราเนี่ยจริงอยู่ว่าดุอาเนี่ยน่าจะต้องเริ่มด้วยมีไหมครับตรงนี้ข้อ 1.3 เนี่ย 1.3 เนี่ยบอกว่าดุอาควรจะเริ่มด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์และเริ่มด้วยการศอลวาตท่านนบีอันนี้มารยาทในการขอดุอาสรรเสริญอัลลอฮ์ทำยังไงครับถ้อยคำที่ถือว่าเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์จะเป็นคำนามก็ได้เป็นคำกริยาก็ได้คำนามเช่นอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละคือการสรรเสริญอัลลอฮ์คำนี้ง่ายใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วศอลวาตนบีล่ะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดได้แล้วจบแล้วไม่ต้องไปร่ายรำ
รำมวยไม่ต้องรำนานแค่สองวรรคเข้าดูอาเลยเราไม่ใช่มวยไทยนะรำกันนานผมดูแล้วนะบางที่นะเป็นนาทีแล้วยังไม่ถึงดูอาเลยร่ายรำนะร่ายรำอยู่นั่นแหละเป็นนาทียังไม่เข้าถึงยังไม่ถึงตัวดูอาเลยนะครับเรื่องไม่ต้องรำนานนะครับสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์หรือเราจะเปลี่ยนเป็นสำนวนที่เป็นนะเป็นคำกริยาอัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นคำนามถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยนะฮ์มะดูฮูนะฮ์มะดูฮูอันนี้เป็นคำกริยาพวกเราขอสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์อันนี้เป็นคำกริยาได้จะเป็นสำนวนคำนามก็ได้เป็นสำนวนคำกริยาก็ได้ผมว่าเอาที่เราสะดวกที่ง่ายสำหรับเราดีกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้แล้วผ่านแล้วสรรเสริญอัลลอฮ์ศ็อลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหรือถ้าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่เป็นสำนวนคำกริยาหรืออีกสำนวนนึงเป็นคำนามวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นสำนวนคำนามได้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าที่เราถนัดที่เราจำอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปพลิกไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยทำให้โอ้โหเสียงออกมาแล้วมาชาอัลลอฮ์ดูอาไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกดังนั้นในตอนเริ่มต้นดูอา 1.3 บอกเริ่มดูอาเนี่ยควรเริ่มโดยการสรรเสริญอัลลอฮ์และศ็อลาวาตต่อท่านนบีพอสรรเสริญอัลลอฮ์ศ็อลาวาตต่อท่านนบีเสร็จแล้วมาชมอัลลอฮ์สักนิดหนึ่งชมอัลลอฮ์ด้วยการเอ่ยพระนามของพระองค์เอ่ยคุณลักษณะของพระองค์ยารอห์มานยารอฮีมยารอห์มานว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตายารอฮีมโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปราณียามูจีบุดดุอาโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตอบรับดุอาชมอัลลอฮ์สักนิดหนึ่งว่าอ้อนได้ไหมอ้อนอัลลอฮ์ให้คำว่าอ้อนเนี่ยนะลูกเราเนี่ยเวลามาอ้อนมาอย่างนั้นมาอย่างนี้พักเดียวใจอ่อนละเห็นไหมพักเดียวป๋าในใจอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคล้ายๆกันแหละอ้อนอัลลอฮ์ก่อนเมื่อคืนนี้ที่อีกอมาตุนมุมินีนจบเล่มอาหรับบินกลับไปแล้วโอ้ดูอาอีกอมาตุนมุมินีนที่บางบัวทองอยู่ที่อันอาทิตย์คนหนึ่งเช็คนะอยู่ที่อีกอมาตุนมุมินีนบางบัวทองคนหนึ่งและอยู่ที่เชียงใหม่คนหนึ่งสามคนเท่านั้นทั้งประเทศเมื่อคืนที่สัก20นาทีได้ดูอาจบเล่มกุรอานผมฟังดูแล้วประมาณ5นาทีเนี่ยอ้อนอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยากะรีมยานะผมฟังแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้เหมือนว่าชมอัลลอฮ์ให้มากๆชมอัลลอฮ์เข้าไว้ช่วง5นาทีแรกเนี่ยเป็นการชมอัลลอฮ์เลยอ้อนกับอัลลอฮ์พระองค์เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นอย่างนี้เราเป็นบ่าวที่ต่ำที่อ่อนแอเราเป็นบาปที่ต่ำต้อยและทีนี้เราไม่เป็นภาษาอาหรับผมว่าเอาง่ายๆเอาสักสองคำก็ได้ยาเราะห์มานยาเราะฮีมก็ได้ได้แล้วสองคำแล้วยากะรีมอีกคำหนึ่งก็ได้ได้ใช่ไหมครับยาเราะห์มานเนี่ยพอจะได้ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยากะรีมโอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตาโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปราณีโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงใจบุญโมก็ฮัตมูก็ฮัตตีอ่ะภาษามนุษย์บอกใจบุญใจกว้างให้หมดให้แบบไม่ยั้งให้แบบไม่กลัวจนอ่ะทีนี้อัลลอฮ์ยิ่งกว่านั้นอีกความกะรีมความกะรอมของอัลลอฮ์ยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นหลังจากอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดยาเราะห์มานยาเราะฮีมยากะรีมถ้านึกนามชื่อของอัลลอฮ์อื่นจากนี้ที่พอจะเข้ากับบรรยากาศของดุอาอันนี้ต้องไปดูว่านามชื่อแต่ละชื่อแปลว่าอะไรบ้างเราไปหาดูนะครับแล้วเราก็อ่านนามชื่อเหล่านั้นเนี่ยมาชมเชยอัลลอฮ์หรือใช้คำว่าอ้อนก็ได้นะอ้อนอัลลอฮ์อ้อนอัลลอฮ์ก่อนที่จะบอกกับอัลลอฮ์ว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่อ้อนก่อนชมอัลลอฮ์ก่อนนะครับอันนี้ตัวดุอาตัวของดุอาควรจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ทันได้เอ่ยนามชื่อของอัลลอฮ์ไม่ทันได้เอ่ยคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็อาจจะไปเอ่ยในช่วงท้ายใกล้ในตอนปิดท้ายตอนจบดุอาก็ได้คุณลักษณะของอัลลอฮ์คืออะไรคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็คือปกติแล้วเนี่ยแต่ละนามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ย
ทั้ง99พระนามเนี่ยจะมีคุณลักษณะของอัลลอฮ์แฝงอยู่ในนั้นยกตัวอย่างเช่นอัรเราะห์มานแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเมตตามีคุณลักษณะของอัลลอฮ์คุณลักษณะประการใดแฝงอยู่ในชื่อนี้ครับคุณลักษณะก็คือความเมตตาอัรเราะห์มะห์งั้นคำว่าอัรเราะห์มะห์เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในอัรเราะห์มานอัรเราะห์มะห์แปลว่าความเมตตาอัรเราะฮีมแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งงั้นเราจะกล่าวนามชื่อของอัลลอฮ์กล่าวคุณลักษณะของพระองค์ก็ได้ทั้งหมดนี้ล้วนแหละเป็นการสรรเสริญเป็นการยกย่องเป็นการชมเชยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะบอกหัจญะฮ์ของเราว่าเราต้องการเราอยากได้อะไรก่อนที่จะบอกความประสงค์ของเราว่าเราอยากได้นั่นอยากได้นี่ชมอัลเลาะห์ก่อนให้เยอะๆชมมากๆเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ในส่วนของตัวดุอา1ต้องเป็นดุอาที่ดีๆนะครับดุอาที่ดีๆถ้าหากว่าเราไม่ใช้เรื่องนั้นเราไม่จำว่าดุอานบีขอว่าอย่างไรเราก็ขอเป็นดุอาที่ดีๆภาษาไทยได้ไหมครับก็ได้ขอที่ดีๆของฮารามอย่าไปขอโอ้ยงวดนี้ขอให้ถูกสักทีเถอะได้ไหมครับไม่แน่นะผมเห็นบางที่เนี่ยใส่สรงกระปิย่ออยู่บนหัวยืนเลือกที่หน้าตู้โอ้โหบางทีนึกในใจเอ็ดว่าน่าจะถอดกระปี้ยอสักหน่อยก็ดีนะถอดหมวกออกก่อนใส่กระเป๋าไว้ก่อนนี่มันทนโทษเลยเห็นทนโทษเลยไม่แน่อาจจะมีไม่ได้อย่าอัลลอฮ์ขอให้ถูกสักทีนะงวดได้ไหมครับดุอาแบบนี้ไม่ได้ครับระวังนะเดี๋ยวจะกลายเป็นหมิ่นประมาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้างความชั่วอ้างชื่ออัลลอฮ์ในการทำชั่วอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่เคยสอนลูกในสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่อยู่มาก็ลูกไปขโมยข้าวของแล้วเขาจะใครสอนหนึ่งมะกูสอนมาเรารู้พอเรารู้ว่าเอ้ยลูกไปอ้างบอกว่าแม่สอนอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างครับเราก็โมโหเราก็โมโหตัวลูกเราดูดิเราไม่เคยสอนดูดิมันไปอ้างเหมือนใครสักคนผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราไปอ้างในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเป็นไงครับเรื่องอะไรนะที่เด้งไปแล้วผมเพื่อนโชคสุดท้ายเป็นไงบ้างจำได้ไหมครับเห็นนะไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่ไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่อ่ะมันก็ผิดใช่ไหมแต่อ้างคนใหญ่คนโตอ้างคนดังคนสุดท้ายเป็นไงไหมทนกระแสไม่ได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะไปเอ่ยอ้างไปกล่าวอ้างในสิ่งชั่วในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นมะซียะฮ์ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดจะทำการอ้างถึงชื่ออัลลอฮ์ต้องกระทำในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นบิสมิลลาห์ใช้อ่านในเมื่อเราทำสิ่งที่ดีๆเท่านั้นจะไปล้วงไข่เขาไปแอบเด็ดมะม่วงบ้านเขาบิสมิลลาห์แอบเด็ดมะม่วงมาสักลูกหนึ่งไม่ต้องนะครับไม่ต้องอ้างสิ่งเหล่านี้ถัดมาผู้ขอดุอาอันดับแรกเลยเนี่ยผู้ขอดุอาเนี่ยอันนี้ตัวคนยิงและถ้าเปรียบกับอาวุธดูที่ว่าถ้าคนยิงเนี่ยมือไม่แม่นคนยิงมือแม่นแต่ตอนนั้นคนยิงนี่ป่วยวิงเวียนเพิ่งกินยามารู้สึกเบอร์ๆยิงพลาดเป้าอีกก็เหมือนกันดูซิว่าคนขอตัวคนขอดุอาควรจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ดุอาของเราเนี่ยไม่พลาดไม่ถูกผักใสไม่ถูกตีกลับไม่ถูกปฏิเสธเพื่อจะให้ดุอาเนี่ยถูกตอบรับคนขอเองประการที่หนึ่งต้องอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต้องอิคลาสเลยนะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเรานะครับอย่างไรในอัลกุรอานต้องอิคลาสต้องมีความบริสุทธิ์ใจวะดะอูฮุมุคลิซีนะละฮุดดีนและสู่เจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อพระองค์อย่างอิคลาสอย่างบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาต่อเรื่องราวศาสนาอย่างอิคลาสอย่างความบริสุทธิ์ใจนี่อัลลอฮ์สั่งกำชับไว้เพราะฉะนั้นความอิคลาสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะจริงๆแล้วทุกอามันอิบาดะห์รู้กลประการหนึ่งก็คืออันอิคลาสเรื่องความบริสุทธิ์ใจพี่น้องสังเกตดูในหะดีษนบีเนี่ยเราถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ดีนะดุอาที่นบีรับรองว่าได้ว่าถึงเนี่ยวิเคราะห์ดูดีนะมันจะเป็นดุอาที่อิคลาสเช่นดุอาของใครบ้างที่นบีบอกว่าได้แน่นอนถึงแน่นอนดุอาใครครับลูกขอให้กับพ่อแม่อวะละดินซอลิฮินยะดออูลาฮู
ลูกขอให้กับแม่ของเขาให้กับพ่อของเขาลูกเนี่ยไม่มีใครมาหวงขโมกเลี้ยงลูกขอให้พ่อแม่ไหมไม่มีใครมาแจกสตังค์ไม่มีใครมาให้ค่าพาหนะไม่มีใครมาให้ของสมนาคุณให้ของที่ระลึกไม่มีใครให้อะไรลูกขอให้ไหมขอไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขามาเนี่ยมาช่วยดูอาให้ขอบคุณมากครับหมู่มาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากเลยเดินกลับมือเปล่าไปเลยรู้สึกไงบ้างครับเคืองเคืองในใจอ่ะแม่จะยื่นมาสักร้อยหนึ่งเป็นค่าน้ำมันรถไม่มีอิคลาสไหมครับดูอาแบบนี้มันถ้าจะบอกไม่อิคลาสเลยก็ไม่กล้าพูดแต่ว่ามันคงไม่เต็มร้อยอ่ะอิคลาสไม่เต็มร้อยอิคลาสไม่เต็มร้อยมาเพราะขโมกมาเพราะซองมาเพราะเนี่ยอิคลาสไม่เต็มร้อยถ้าอิคลาสไม่เต็มร้อยโอ้น่าเป็นห่วงหวั่นวิตกว่าดูอาจะไม่ถูกตอบรับดูอาจะไม่ถูกตอบรับเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามแสวงหาบุคคลที่ขอดูอาให้กับเราอย่างอิคลาสบริสุทธิ์ใจใครครับอันดับแรกลูกที่นบีบอกในหะดีษ3อย่างนะซอดากะฮ์ญาริยะห์ความรู้ที่มีประโยชน์ลูกที่ดีขอดุอาอ์ให้นี่อันนี้ลูกที่ดีขอดุอาอ์ให้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยแต่งงานมาแล้วนานมาแล้วไม่เคยได้ลูกอายุก็เยอะแล้วลูกบุญธรรมได้ไหมลูกบุญธรรมก็ได้นะบางทีลูกบุญธรรมเลี้ยงครูเขาดีจนกระทั่งเขาจินชินเรียกป๋าเรียกมะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกย่อเรียกติดปากเลยรักเหมือนลูกจริงๆเป็นไปได้พอถึงวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาก็ขอให้กับเรานะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าลูกบุญธรรมจะไม่ใช่ลูกที่นบีเอ่ยในหะดีษก็ตามไม่ใช่นะถ้าลูกบุญธรรมเนี่ยมีที่นบีเอ่ยในหะดีษ3ข้อเนี่ยไม่ใช่ลูกบุญธรรมไม่ใช่ถึงแม้ไม่ใช่ก็ตามแต่อย่างน้อยเราเห็นถึงความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของการขอดุอาของเขาให้กับเราเราเห็นถึงความอิคลาสของเขาก็หวังว่าด้วยความอิคลาสเนี่ยดุอาของเขาคงจะเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตาวบะตัวกับเนื้อกับตัวนะครับตาวบะกับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวเห็นไหมนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกกับกลุ่มชนเขาว่าฟะกุนตุสตัฆฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารอนบีนูฮ์บอกกลุ่มชนว่าพวกคุณจงอิสติกฟาร์ขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์และผลจากการที่กลุ่มชนของนบีนูฮ์สำนึกผิดกลับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ประทานอะไรให้บ้างยุมดิดกุมบิอัมวาลิยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอวะยุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบะนีนวะยะจะอัลละกุมญันนาตินวะอันฮารอผลจากการอิสติฆฟาซเตาบะห์ตัวที่นบีนูฮ์บอกกับกลุ่มชนของเขาแต่ว่ากลุ่มชนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังนูฮ์ทั้งหมดนะผลที่เกิดขึ้นนบีนูฮ์บอกว่าแน่นอนอัลเลาะห์จะหลั่งฝนลงมาจากฟากฟ้าอันนี้เป็นเรื่องดุนยาเลยนะเตาบ้าตัวอิสติกฟาร์เนี่ยได้ฝนลงมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะละหมาดขอฝนขอให้ทำอะไรก่อนครับให้อิสติกฟาร์ให้เยอะๆเตาบ้าตัวให้เยอะๆก่อนที่จะละหมาดขอฝนเอาจากตรงเนี้ยเอาจากในสุรนัวอะไรนะเรื่องราวในสุรนัวอัลลอฮ์จะหลั่งฝนลงมาและอัลลอฮ์จะสนับสนุนเกื้อกูลด้วยทรัพย์สินและลูกหลานมากมายนี่แหละที่ฮัสซันบาซรีตอบกับคนที่มาบอกท่านว่าฉันไม่มีลูกช่วยแนะนำหน่อยคนไม่มีลูกแต่งงานมานานแล้วแต่ไม่ได้ลูกก็ไปหาท่านฮัสซันบาซรีตัวครูคนหนึ่งฮัสซันบาซรีแนะนำคนนั้นไงครับไม่ได้แนะนำบอกไปตรวจสเปิร์มที่โรงพยาบาลที่ไปทำกิ๊บที่โรงพยาบาล นั่นสิไปหาหมอคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องกุมารเวชเรื่องไม่ได้แนะนำไปตรงไหนเลยแต่ฮัสซันบาซรีแนะนำชายคนนั้นว่าอิสตาวฟิริลลาคุณจงอิสติกฟาร์ขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่น่าจะได้รับจากการอิสติกฟาร์ที่นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยขอให้อิสติกฟาร์ด้วยมีอิสติกฟาร์ขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเตาบะห์ตัวกลับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการถัดมานะครับพยายามนอบน้อมถ่อมตนให้มากที่สุดอัลลอฮ์บอกกับพวกเราในอัลกุรอานว่ายังไงครับอุดอูร็อบบะกุมตะดรรอะวะคุฟยะอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนสุเจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าของสุเจ้าอย่างถ่อมตนอย่าง
เงียบเงียบลับลับแท้จริงพระองค์ทรงแท้จริงพระองค์ไม่รักผู้ที่เลยเถิดผู้ที่เกินขอบเขตเกินขอบเขตเช่นท่าทางขอดุอาไม่ได้เป็นท่าทางของความนอบน้อมถ่อมตนและยิ่งหนักไปคือท่าทางความหยิ่งผยองอัลลอฮ์มันไม่น่าเลยอย่างเงี้ยมันเป็นท่าทางของการหยิ่งผยองอวดบารมีมันไม่น่าจะเป็นดุอาขอให้พยายามให้ดูว่าถ่อมตนให้มากที่สุดถ้าจะยกมือสูงก็ยกมือนี่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ดูแล้วมันไม่ใช่ท่าทางนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นท่าตะกับบุตรมากกว่านั้นไม่เอานะครับถ้าเราหวังอยากที่จะให้ดูอาของเราเป็นที่ตอบรับเราตัวคนขอเนี่ยเราต้องพยายามถ่อมตนให้มากที่สุดและคุฟยะเงียบแผ่วเบาให้มากที่สุดไม่ต้องส่งเสียงดังขอในใจก็ได้หรือว่าอ่านเบาๆโทษทีนะครับพี่น้องผมเรียนที่นครศรีธรรมราชกับเราเรียกบาบาพ่อดร.สุรินทร์พิศวรรณไม่เคยได้ยินอ่านดุอาหลังละหมาดแต่ขอไม่ได้ยินเสียงทั้งที่นั่งอยู่ต่อเนื่องข้างหลังเนี่ยนะไม่ได้ยินขอเบาเงียบไปอยู่ปัตตานีไม่ว่าจะสายไหนไม่มีสายไหนขอดุอาเสียงดังแต่พอดูนางกรุงเทพอ๋อขอค่อยๆอ๋อนี่พวกสุนนะถ้าขอดังๆไอ้พวกนี้พวกอะไรนะไม่สุนนะแต่ผมไปดูปัตตานีไปดูที่นครศรีธรรมราชไม่ว่าสายไหนไม่มีใครขอดุอาเสียงดังและพอมาเจออัลกุรอานอายะห์ตะกี้เนี่ยอุดออูร็อบบะกุมตะซอรรออาวะคุฟยะสู่เจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้าของสู่เจ้าอย่างตะซอรรออย่างถ่อมตนอย่างนอบน้อมวะคุฟยะและเงียบแผ่วเบาโอ้แสดงว่าปัตตานีนครคนใต้เนี่ยเขาใกล้เคียงกับอายะห์กุรอานมากกว่ามันไม่น่าใช่นะถ้าทางกรุงเทพลองดูเดี๋ยวข้าใครก็อ๋อนี่พวกสุนนะห์พวกสายสุนนะห์แต่ว่าพอออกดังอ๋อพวกนี้ไม่สุนนะผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะให้ดุอาของเราเป็นที่ตอบรับนะครับนอบน้อมถ่อมตนในการขอดุอานอบน้อมถ่อมตนให้มากๆเกลี้ยงสะอาดจากนัจญิสและหะดัสทั้งหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่นัจญิสพยายามให้เกลี้ยงสะอาดหะดัสเล็กคือการไม่มีน้ำละหมาดนั่นเรียกว่าหะดัสเล็กการที่เราไม่มีน้ำละหมาดอ้าวตอนนี้เลยตอนนี้ถ้าเราไม่มีน้ำละหมาดแสดงว่าตอนนี้เรามีหะดัสเล็กถ้าเราไม่มีน้ำละหมาดถ้าเสียน้ำละหมาดไปแล้วผายลมไปแล้วแสดงว่าเรามีหะดัสเล็กการไม่มีน้ำละหมาดนั่นแหละเรียกว่าหะดัสเล็กส่วนหะดัสใหญ่เฮดนิฟาสมีญะนาบะอันนี้เรียกว่าหะดัสใหญ่นะครับถ้าเป็นไปได้หวังอยากจะให้ดุอาของเราเป็นที่ตอบรับแล้วก็เราต้องพยายามเกลี้ยงสะอาดจากนัจญิสเกลี้ยงสะอาดจากหะดัสทั้งเล็กแล้วก็หะดัสใหญ่นะครับประการถัดมานะครับในการขอดุอาพยายามขอซ้ำย้ำพยายามขอย้ำซ้ำนบีเคยซ้ำถึง3ครั้งอ่ะอันนี้แต่ละครั้งนะแต่ละครั้งของการขอนบีเคยขอย้ำถึง3ครั้งนะครับซ้ำและอย่าเบื่อหน่ายที่จะขออีกนะครับครั้งนี้เราขอแล้วเช่นสมมุติว่าอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอะฟวะฟะอฟูอันนี1ครั้งแล้วนะอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอะฟวะฟะอฟูอันนีอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอะฟวะฟะอฟูอันนีกี่ครั้งครับ3ครับอันนี้ย้ำซ้ำ3ครั้งหลังจากนั้นเราขออีกอย่าเบื่อหน่ายที่จะขออย่าเบื่อหน่ายครับอย่าเบื่อหน่ายที่จะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ต่างจากมนุษย์นะมนุษย์ถ้าไปขอมากๆเนี่ยเค้าเบื่อเค้าเหม็นขี้หน้าเดี๋ยวเค้าไล่ตะเพิดเอามาอีกละนะแต่อัลเลาะห์ยิ่งชอบนะอัลเลาะห์ยิ่งชอบอัลเลาะห์ยิ่งชอบเพราะการที่เราขอดุอาจากอัลเลาะห์เนี่ยเราแสดงให้พระองค์เห็นว่าเบาเนี่ยต่ําต้อยเบาอ่อนแอเบาต้องการต่อพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์เบาอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ต้องพระองค์เพียงเนี่ยนะครับนะครับภาพมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพยายามขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้มากๆนะครับอย่าเบื่อหน่ายที่จะขอจากอัลเลาะห์ในยามปกติพยายามขอมากๆในยามปกติขออะไรครับในยามปกติสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้เงินทองก็มีพร้อมมูลหมดจะเอาอะไรล่ะรถจะเอาสักกี่คันบ้านจะเอาสักกี่หลังอะไรเอ่ยอะไรขึ้นมามีหมดมีครบหมดเลยไม่ต้องขอครับใช่มั้ยครับไม่ใช่แม้ในภาวะปกตินี่แหละยิ่งต้องขอโอ้อัลลอฮ์
ขอให้ฉันมีถึงแม้ไม่ป่วยเบาหวานก็มีความดันก็ไม่มีมีอะไรสักอย่างขอให้อัลเลาะห์ให้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขออัลเลาะห์ประทานสติปัญญาที่แข็งแรงสมที่เฉียดแหลมที่มีศักยภาพที่สมบูรณ์ให้กับเราไม่แน่นะที่บอกว่าแข็งแรงเนี่ยพอถึงคราวเป็นขึ้นมาพริบตาเดียวใช่ไหมครับและที่สมองจะบอกชาดเปลืองชาเชี่ยวชาญปราดเปลืองถ้าอัลเลาะห์จะเอาแป๊บเดียววิบตาเดียวเท่านั้นเองไปเรียบร้อยเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอแม้ว่าในภาวะปกติก็อย่าลืมขอนบีบอกว่าอะไรครับตะอัรฟอิลัลลอฮ์ฟิรรคอยะริฟกะฟิชชิดดะท่านจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขสบายแน่นอนอัลลอฮ์จะรู้จักท่านในยามทุกข์ยากรู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขสบายถึงยามทุกข์ยากอัลลอฮ์จะรู้จักเราไม่แน่นะถ้าเราขอดุอาจากอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำขอเป็นประจำทั้งสุขภาพทั้งอามันให้ตอบรับอามันขอให้ได้สิ่งที่ดีๆเราขออยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอถึงคราวจำเป็นถึงคราวเดือดร้อนเราไม่ทันได้ขออัลลอฮ์จัดการให้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อัลลอฮ์รู้จักเราในยามทุกข์ยากแต่อัริฟตะอัรฟรับบักฟิรรอคอตะอัรฟอิลัลลอฮฟิรรอคอยะริฟกะฟิชิดดะท่านจงรู้จักอัลลอฮ์จงพยายามรู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขสบายแน่นอนอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในยามทุกข์ยากรถยางแตกไม่ทันได้ส่งไลน์ไปหาใครไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาช่วยแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ขับรถมีดุอาบิสมิลลาเราขับรถไปอ่านดุอาอ่านฟาติฮะอ่านอายะกุรอานไปเรื่อยๆดีกว่าขับไปทำเพลงดึงทำเพลงเนี่ยไม่แน่นะเกิดไปเหยียบตะปูสักตัวนึงยางแบนยังไม่ทันได้บอกใครยังไม่ทันโทรบอกลูกอัลลอฮ์อาจจะส่งคนมีรถแวบเข้ามาอ้าวพี่รถเป็นไงอาจจะเป็นไปได้มีคนมาช่วยเห็นไหมครับบางทีเราพบว่าบางทีมีคนมาช่วยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขสบายในยามปกติธรรมดาพอถึงยามทุกยากอัลลอฮ์จะจัดส่งคนมาอัลลอฮ์จะรู้จักเราในยามทุกยากพอรู้ว่าเราตอนนี้ปัญหาเราคืออะไรยางแบนเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดส่งคนมาช่วยแก้ปัญหายางแบนให้กับเราเครื่องไม่ติดอัลลอฮ์จัดส่งคนที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเครื่องไม่ติดให้กับเราเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดส่งคนมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญพยายามรู้จักอัลลอฮ์ไว้ในยามปกติและพอถึงคามทุกยากอัลลอฮ์จะรู้จักเรานะครับประการถัดมานะครับโอ้ตะกี้ข้ามไปเลยซ้ำไม่มีสิ่งฮารอมข้ามข้อ 2.5 ไปนะครับทั้งการกระทำทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มีสิ่งฮารอมอย่าให้มีสิ่งฮารอมในหะดีษคงต้องไปเลยหะดีษคงไม่ทันได้อ่านหะดีษทั้งหมดหะดีษที่บอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเดินทางไกลผมเผ่ายุ่งเหยิงแสดงออกว่าเขาอยู่ในภาวะที่ตกระกำลำบากคนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่น่าสงสารนั้นสถานการณ์น่าสงสารเนี่ยมันมีตรงไหนครับภาวะคับขันเนี่ยใน 3.3 เนี่ยอันนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้ตอบรับดุอาคนคนนี้เดินทางไกลและผมเผ่ายุ่งเหยิงหมดเลยเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันในทางที่ยากลำบากเป็นสถานการณ์ที่น่าสงสารมากแต่เนื่องจากว่าเขากินอาหารด้วยสิ่งที่ฮารอมถูกนะกูซิยาบินฮารอมกูซิยาคืออาจจะสิ่งที่เป็นวัตถุอุปกรณ์ในการกินอาหารเช่นถ้วยไอ้ขโมยเข้ามาไม่ได้กินถ้วยหรอกช้อนไม่ได้กินหรอกแต่ช้อนน่ะเงินบาปไปซื้อช้อนมาเงินบาปไปซื้อถ้วยมาเงินบาปไปซื้อตะหลิวมาไปซื้อหม้อมาอาหารฮาลาลแต่ถูกปรุงด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่ฮารอมและยิ่งถ้าหากอาหารก็ฮารอมวัสดุอุปกรณ์ก็ฮารอมโต๊ะที่นั่งกินก็ฮารอมผ้าที่ใส่อยู่เสื้อที่ใส่อยู่ก็เงินบาปนาฬิกาที่ใส่อยู่ก็เงินบาปอันนายุสตาญาบาลาหูดุอาของเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไรเห็นไหมครับแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสงสารสุดๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่สงสารเลยเพราะอะไรครับฮารอมสิ่งฮารอมนี่เป็นกำแพงเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยขัดขวางไม่ให้ดุอาเราถูกตอบรับเพราะฉะนั้นต้องพยายามครับไม่มีสิ่งฮารอมไม่ว่าจะเป็นการกระทำหน้าที่ตำแหน่งการงานที่เป็นเรื่องฮารอมนะครับต้องพยายามสลัดพยายามหลีกเพื่อที่จะให้ทุกส่วนในชีวิตของเราเนี่ยฮาลาลมากที่สุด
พื่อจะให้ดูอาของเราเป็นที่ตอบรับนะครับซ้ำคุรานในภาวะปกติพยายามหันหน้าสู่กิบละและยกมือขึ้นด้วยนะครับยกมือขึ้นด้วยพยายามหันหน้าสู่กิบละคิดดีมองบวกในเรื่องการขอดุอาและก็ไม่เร่งรีบที่จะให้ถูกตอบรับนะครับวันนี้นบีตำหนิไว้เนี่ยหะดีษคนที่ว่าโอ้อัลเลาะห์ดูที่ฉันขอแล้วที่ทำไมไม่ตอบรับสักทีนึงประมาณเนี้ยอย่าเร่งรีบที่จะให้อัลเลาะห์ตอบรับดุอาของเราแต่นั้นเชฟมิมบาสบอกว่าถ้าดุอาของเราขอไปแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับสักทีนึงไม่บรรลุสักทีไม่สำเร็จสักทีเชฟมิมบาสบอกว่าคุณต้องกลับมาดูตัวของคุณเองมีอะไรบกพร่องมีอะไรผิดพลาดในตัวคุณไหมมีเรื่องฮารอมในตัวคุณไหมในครอบครัวคุณในชีวิตของคุณมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ฮารอมมีอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลหรือเปล่าเชคมิมบัตแนะนำให้ทำอย่างนั้นเชคมิมบัตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราขอแล้วไม่ตอบรับสักทีเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งด่วนคิดอกุศลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลและอย่าเพิ่งรีบร้อนเร่งรีบที่จะให้ดุอาเราถูกตอบรับนะครับสภาพที่เอื้ออำนวยนะครับเวลาสถานที่พยายามเลือกเวลาสถานที่เอาสถานที่ก่อนสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับดุอามัสยิดครับทุกมัสยิดเลยมัสยิดทุกมัสยิดและที่ดีที่สุดคือมัสยิดไหนครับมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมดุอาให้ทุกคนได้มีโอกาสไปยืนขอดุอาที่หน้าไบตุลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมะอามีนอามีนส่วนช่วงเวลาแหละช่วงเวลามีเยอะเลยเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนก็ไม่ทันได้อ่านฮะดิษแล้วนะครับช่วงดึกสงัดเงียบสงบนะครับในขณะที่คนอื่นเขานอนกันนอนเกือบทั้งหมดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาพี่น้องเราคิดอย่างนี้นะช่วงกลางวันเนี่ยตื่นกันหมดได้หมดทุกคนและไอตอนที่คนอื่นนอนเพียงไม่กี่คนที่ลุกขึ้นมาขอโอ้โหนี่ได้เต็มๆเลยอันนี้ได้เต็มๆเลยนะครับอันนี้ช่วงเวลาเช่นเดียวกันระหว่างอาซานกับอิกอมะระหว่างอาซานกับอิกอมะนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราใส่ใจต่อการขอดุอาดีกว่าไปนั่งคุยกันไปนั่งหยอกล้อกันนั่งคุยคนนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามาขอดุอาช่วงท้ายๆของวันศุกร์ประมาณสัก5โมงเย็น6โมงเย็นใกล้ๆเพราะสิ้นสุดวันก็คือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับที่ผมบอกว่า5โมงเย็น6โมงเย็นก็เพราะว่าพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยหมดวันจบสิ้นวันประมาณน่ะช่วงท้ายๆ6โมงเย็นใกล้ๆจะหมดวันน่ะพยายามขอได้ของวันศุกร์นะครับขณะฝนตกนะครับก็พยายามขอดุอาในช่วงเวลาตรงนั้นถ้าจะเป็นถือเป็นช่วงเวลาด้วยกันนะขณะเดินทางไกลแต่ว่าอันนี้มีอยู่ใน 3.3 ขณะเดินทางไกลนบีบอกว่าดุอาของ3คนดุอาของมัสของคนที่ถูกอาธรรมมัสลูมดุอาของคนเดินทางไกลดุอาของคนที่ถือศีลอด3คนนี้ดุอาของเขาไม่ถูกตีกลับพี่น้องนึกถึงว่าเวลาเรายื่นเอกสารยื่นเรื่องไปเนี่ยถ้าตีกลับแสดงว่าเขาไม่รับโครงการไม่รับเอกสารของเราดุอาที่จะไม่ถูกตีกลับใครบ้างครับคนที่ถูกอธรรมคนเดินทางไกลและคนที่ถือศีลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆจะละศีลอดดังนั้นตอนที่ใกล้ๆละศีลอดเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับแม่ครัวมากเราช่องเสร็จหรือยังนี่เหลืออีก5นาทีจะหมดแล้วอินพารามก็มัวแต่วุ่นวาย5นาที10นาที20นาทีใกล้ละศีลอดดุอาให้มากๆตอนนั้นดุอาให้มากๆแม่บ้านเราไม่ทันมานั่งดุอากับเราขอให้เขาด้วยขอให้เขาด้วยนะครับอันนี้ไปวุ่นวายดูสิแกงมันจะทันกินมั้ยเนี่ยดูสิกลับมาฉันต้องกินเลยนะอย่าเพิ่งวุ่นวายมากเขาก็บวชเราก็บวชนะครับเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นใกล้ละศีลอดเดินทางไกลภาวะคับขันและดุอารับหลังดุอารับหลังไงครับดุอาที่ขอให้ใครสักคนที่เขาไม่รู้ว่าเราขอให้เขาและพอขอแล้วไม่ต้องโทรฉันขอดุอาให้แล้วไม่ต้องโทรไปบอกเขาไม่ต้องส่งไลน์มานี่ฉันขอดุอาให้แล้วนะไม่ต้องเลยขอแบบลับๆให้อัลลอฮ์รู้อย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าเราขอให้เขานี่คือดุอารับหลังได้เราได้ด้วยและมาเลยกะอามีนคุณก็ได้เหมือนอย่างเขาด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นดุอาเพราะดุอารับหลังเนี่ยเป็นดุอาที่อิคลาสใช่ไหมครับมีใครมาขอร้องให้เราขอไหมไม่มีใครมาขอร้องให้เราขอเนี่ยมันเป็นดุอาที่อิคลาสมากเลยดุอารับหลังเนี่ยเนี่ยพี่น้องของเรานึกถึงใครตอนนี้เนี่ยตอนนี้ได้เลยนึกถึงใครมาโอ้น่าสงสารคนนั้นอยากให้เรานึกถึงพี่น้องเราในซีเรียด้วยพี่น้องเราในปาเลสไตน์ด้วยนึกถึงพวกเขาให้พวกเขาอยู่ในดุอาของเราด้วยพวกเขาไม่รู้ว่าเราดุอาให้เขาเนี่ยดุอารับหลังเป็นดุอาที่ถือว่าเป็นช่วงเป็นสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการขอดุอานะครับขอด้วยเสียงแผ่วเบาจิตใจมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับการขอดุอา
อย่างที่บอกแล้วนะไม่ได้จดจ่อเลยทีนี้ผมดูแล้วเนี่ยที่จะให้จิตใจเราจดจ่อกับการขอดุอาเนี่ยเราต้องขอเองเนี่ยมันจะจดจ่อได้ดีมากเลยแต่ถ้าคนอื่นขอให้เราอามีนอามีนบางทีอามีนเล่นนะอามีนแย่กันเล่นบางทีเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนะผมเห็นบางที่นะไอ้นั่นใครเล่นกันน่ะขนาดอามีนหรืออามีน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 ยาเราดูไปเล่นๆไปฮะเพราะฉะนั้นความจดจ่อต่อการขอดุอาที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมดูแล้วคุณต้องขอเองและยิ่งถ้าคุณรู้ความหมายของดุอาที่ขอเนี่ยโอ้โหมันจะมีสมาธิมีจดจ่ออย่างเช่นอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอาฟูวะฟาฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงอภัยทรงรักการอภัยดังนั้นได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดอ่านช้าๆแล้วก็นึกความหมายไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหจดจ่อมากเลยมีสมาธิมากเลยมุ่งมั่นกับการขอนะครับเพราะฉะนั้นสภาพและบรรยากาศอย่างนี้พวกเราพยายามสร้างนะครับเพื่อที่จะให้ดุอาของเราเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปแล้วถ้าขาดอันหนึ่งอันใดไปเนี่ยมันก็เป็นที่หวั่นเกรงว่าดุอาจะไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับสำหรับวันนี้ก็คงจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ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 ประเด็นของการถ่ายรูปเนี่ยมันมีครับคือถ้าผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนเคร่งเป็นคนเคร่งนะการเรื่องของรูปภาพการทำเป็นรูปเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่นบีตำหนิไว้อย่างแรงในหะดีษการทำเป็นรูปทีนี้บางคนก็อธิบายว่าไอ้ที่นบีตำหนิเนี่ยทำเป็นรูปปั้นเขาก็อธิบายไปอย่างนั้นแสดงว่าพอถ่ายเป็นรูปเป็นกระดาษอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่ะก็มีการอธิบายออกไปแต่ว่านบีไม่อธิบายอย่างเพียงแต่บอกว่าทำเป็นรูปเนี่ยตัมซีนเนี่ยทำเป็นรูปนะเป็นสิ่งที่นบีตำหนิในอัลฮะดีษนั้นในยุคแรกๆเนี่ยโอ้โหเคร่งคัดกันมากเลยโต๊ะครูสังเกตดูโต๊ะครูในเมืองไทยแม้กระทั่งในซาอุดีเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วช่วงทุ่มผมอยู่ที่นู่นเนี่ยเคยเห็นกับตาเลยที่มีนาเนี่ยคนฮุจญะฮ์ยุคนั้นเป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมยุคนั้นเป็นกล้องฟิล์มยังไม่ใช่ดิจิตอลมุตะแวะมาเลยเจ้าหน้าที่เดินรีบไปคว้ากล้องแล้วก็เปิดกล้องมาดึงฟูดดึงฟิล์มออกทำลายฟิล์มเลยเขาถึงขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้นี่อยู่ฉันชุดแย่รอมอยู่ข้างกะบ้านนะมีแต่อันนี้มันมีคำอธิบายผมว่าวิธีการที่ปลอดภัยก็คือเหมือนอย่างคนคนนั้นเขาต้องการความปลอดภัยฝันเก่งจะไปเข้าข่ายตรงนั้นและยิ่งเป็นมุสลิมะของเราเนี่ยพอส่งออกไปแล้วเนี่ยลูกสาวของเราไม่ควรให้ใครได้ยนโฉมให้พ่อกับแม่แล้วก็สามีของเขาภรรยาของเราไม่ควรให้คนทั้งโลกได้เห็นหน้าตาให้ลูกกับสามีพอแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมถือว่านี่เป็นวิธีการหนึ่งของยิวที่ทำลายล้างอิสลามทำให้มุสลิมอ่อนแอในเรื่องนี้ทุกวันนี้ไม่มีเหลือแล้วถ่ายรูปกันเป็นว่าเล่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโต๊ะครูยิ่งโต๊ะครูทางภาคใต้เนี่ยไม่ได้เลยถ่ายรูปไม่ได้เลยและบางคนพูดถึงว่าถ่ายก็ไม่ติดโอ้พูดว่าเป็นกรมัดถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาเคร่งคัดจริงเรื่องการถ่ายรูปในอดีตเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วมาวันนี้มาพอมีระบบดิจิตอลเข้ามาเนี่ยโอ้โหถ่ายกันกระจายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามงดพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ที่บ้านของเราอย่ามีรูปถ้าจะมีรูปใส่ลิ้นชักไว้ใส่อัลบั้มเก็บลิ้นชักอย่าไปแขวนรูปข้างฟ้าหวั่นเกรงว่ามาลาอิกะฮ์รอมาจะไม่เข้าบ้านครับวะยากุมครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์